เป็นคนซื้อกับข้าวให้เธอใครเป็นคนทำอาหารใครเป็นคนซักเสื้อซักผ้าเขาบอกว่าสามีเธอต้องการคนช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งคนไหมเขาก็จดรายละเอียดไปหมดเลยนะคะพี่น้องจดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพ่อใหญ่ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายตุ๋ยอีกเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันค่ะพี่น้องวันนี้ยายตุ๋ยก็เลยจะมาทำเป็นคลิปสั้นๆคือคิดถึงด้วยความคิดถึง 2-3 วันที่ห่างหายไปเนาะเพราะว่าก็คือมาดูแลพ่อใหญ่พี่น้องจ๋าก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันว่าอาการของพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่แกกลับมาจากโรงพยาบาลก็จริงๆแล้วแกกลับมาจากโรงพยาบาลก็วันพุธนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะส่งแกมาวันจันทร์แล้ววันจันทร์ยายตุ๋ยก็ถามเขาบอกว่าจะให้ฉันไปรับที่โรงพยาบาลไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าเขามีคือเขาจะมีรถมาส่งถึงบ้านเลยยายตุ๋ยก็ถามเขาอีกว่าตกลงจะได้กลับมาวันไหนเขาบอกว่าวันอังคารวันอังคารเขาจะไปส่งแต่เขายังไม่ระบุเวลาเพราะว่าเขายังไม่ได้จองรถเลยเขาบอกงี้และยายตุ๋ยก็ไม่ไปอีกเพราะว่าเขาบอกให้ยายตุ๋ยรอที่บ้านเลยเดี๋ยวมันจะสวนทางกันก็ไม่ได้ไปหาแกอีกและทีนี้วันอังคารตอนเย็นเขาโทรมาบอกว่าเขายังไม่ได้ไปส่งนะเพราะว่าเขาต้องการรายละเอียดจากยายตุ๋ยรายละเอียดก็คือว่าถ้าส่งพ่อใหญ่กลับมาอยู่บ้านแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนดูแลแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือพ่อใหญ่เธอต้องการอะไรบ้างแล้วก็เธอต้องการแคร์ที่จะไปดูแลสามีเธอที่บ้านไหมคือเขาถามยายตุ๋ยตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่น้องยายตุ๋ยจะเล่าอะไรให้ฟังคือตอนที่พ่อใหญ่ไปโรงพยาบาลวันแรกที่ไปฉุกเฉินเนาะยังไม่ได้เข้าไปรักษาเลยนะพี่น้องจ๋าก็คืออยู่ในห้องพักรอให้หมอมาตรวจอาการและทีนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่า social worker เนาะเขาจะมาถามมา3คนพี่น้องเขาจะมาถามเลยนะว่าคือความเป็นมาประวัติของพ่อใหญ่นี่เป็นอะไรบ้างแล้วต้องการแล้วที่บ้านมีใครดูแลใครเป็นคนดูแลแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรยังไงคืออันนี้คือจุดเริ่มแรกที่พ่อใหญ่ไปเขาก็มาถามไปรอบหนึ่งแล้วก็คือเขามาจดเอาหมดเลยนะแล้วก็ถามยายตุ๋ยด้วยว่าเธอเป็นคนดูแลแล้วทีนี้ใครเป็นคนซื้อกับข้าวให้เธอใครเป็นคนทำอาหารใครเป็นคนซักเสื้อซักผ้ายายตุ๋ยก็บอกว่ายายตุ๋ยทำแล้วก็ลูกสาวก็ช่วยด้วยยายตุ๋ยก็บอกกินเนาะเขาบอกว่าเธอไหวเหรอยายตุ๋ยบอกไหวเขาบอกว่าสามีเธอต้องการคนช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งคนไหมยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าลูกสาวฉันก็ช่วยฉันเป็นบางโอกาสแต่ฉันคิดว่าฉันทำคนเดียวก็โอเคเพราะฉันไม่ได้ทำงานยายตุ๋ยก็บอกนี้เนาะเขาก็จดรายละเอียดไปหมดเลยนะคะพี่น้องจดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพ่อใหญ่และทีนี้พอมาวันอังคารที่เขาบอกว่าเขาจะส่งพ่อใหญ่กลับมาเขาก็ถามยายตุ๋ยอีกมาย้ำอีกเธอต้องการแคร์ไปดูแลสามีเธอไหมเธอต้องการอะไรที่ช่วยเหลือมากไปกว่านั้นไหมยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องการคือยายตุ๋ยไม่ต้องการอะไรเพราะว่ายายตุ๋ยทำเองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้สำหรับดูแลพ่อใหญ่เขาถึงยอมพี่น้องจ๋าเขาถึงยอมที่จะส่งพ่อใหญ่กลับมาก็เนี่ยพ่อใหญ่ก็มาถึงวันพุธตอนประมาณตอนเที่ยงเนาะมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าอาการของพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่ยายตุ๋ยทำเป็นคลิปที่ผ่านมาเนาะว่าพ่อใหญ่มีอาการค่อนข้างจะหลงลืมตอนที่อยู่โรงพยาบาลยายตุ๋ยก็ได้ถามกับหมอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคือเขารักษาเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ปัสสาวะอาจจะเป็นการให้ยาแก้อักเสบหรืออะไรประมาณนี้อาจจะทำให้มีอาการที่แบบหลงลืมอาจจะเป็นไปได้ยายตุ๋ยก็คิดว่าโอเคถ้าหมดยาชุดนั้นไปแล้วก็คงจะดีขึ้นแต่ตอนนี้แกก็ยังกินยานั้นอยู่ยังไม่จบเทอมเพราะว่ามันเป็นยาแก้อักเสบเนาะ
แล้วทีนี้จะถามว่าอาการของแกยังหลงลืมๆอยู่ไหมยังเป็นนะพี่น้องแกก็ยังเป็นและแกก็อาการทุกครั้งที่เวลาแกไปโรงพยาบาลกลับจากโรงพยาบาลก็จะประมาณนี้คือจะมีอาการหน้าวิตกหน้ากังวลพี่น้องจ๋าเยตุยก็ไม่สามารถที่จะทิ้งแกไปไหนปกติแล้วเยตุยก็หลังจากที่ให้แกทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเยตุยก็สามารถที่จะออกไปไหนสักพักหนึ่งก็ยังไปได้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือเยตุยต้องอยู่แบบใกล้ชิดแกแล้วแกก็ไม่อยากจะตื่นนะนอนอยู่ตลอดเวลานอนอยู่ในเตียงข้าวก็ไม่อยากจะกินแล้วก็ซึมพี่น้องจำได้ไหมตอนที่เยตุยเคยทำคลิปไปก็คืออาการแกแย่มีในความรู้สึกของเยตุยที่ดูแลแกมาตลอดคือช่วงนั้นที่แกกลับมาจากโรงพยาบาลจะซึมมากซึมแล้วก็ไม่พูดไม่จาอยากจะนอนอย่างเดียวและตอนนี้ก็เหมือนคราวที่แล้วอีกแล้วไม่ได้ไปทำคลิปอะไรให้พี่น้องได้ดูก็ด้วยความคิดถึงก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าเยตุยไม่ได้ไปไหนนะคะยังคิดถึงเพื่อนๆยังคิดถึงพี่น้องทุกคนไปคอมเมนต์หรือว่าไปดูวิดีโอให้ช้าก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะเยตุยก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังแรงใจแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามผู้ใหญ่มาด้วยความเป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าเยตุ๋ยมีคลิปอะไรดีๆเยตุ๋ยก็จะมาลงให้ชมค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ